าติดตาม NBT News กันต่อนะครับอย่างที่บอกไว้ว่าช่วงนี้ไปติดตามเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับและในช่วงปลายปีแบบนี้นะครับถือว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นของประเทศไทยเลยนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวนี่แหละนะครับและเพื่อเป็นการดึงนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นนะครับรัฐบาลเลยมีการจัดงานขึ้นมานะครับงานนี้มีชื่อว่า Thailand Winter Festival นะครับเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจและผลักดันประเทศไทยให้เป็นผู้นำด้านเฟสติวัลของโลกนะครับนอกจากนี้นะครับยังถือโอกาสในการสร้างซอฟต์พาวเวอร์เพื่อให้ประเทศไทยเป็นที่ถูกจดจำในเรื่องนี้อีกด้วยครับโดยเมื่อวานนี้นะครับมีการเปิดงานนะครับที่ชื่อว่า Thailand Winter Festivals นะครับซึ่งเป็นเปิดขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยทางนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินพร้อมกับคณะรัฐมนตรีก็ได้ร่วมกันแต่งกายให้เข้ากับธีมงานด้วยนะครับโดยการสวมผ้าพันคอนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเทศกาลหน้าหนาวนะครับซึ่งผ้าพันคอนี้ก็ทำมาจากผ้าท้องถิ่นหลายๆจังหวัดด้วยท่านนายกเนี่ยตอนที่ขึ้นไปกล่าวเปิดงานเนี่ยท่านก็ได้บอกนะครับว่าการจัดงาน Thailand Winter Festivals นะครับแล้วก็งาน Colorful Bangkok Winter Festival 2023มีเป้าหมายหลักๆก็คือให้ทั้ง2เทศกาลเนี่ยเป็นหนึ่งในกลไกที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยดึงนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในประเทศไทยด้วยงานเทศกาลที่มีมากกว่า 3,000 งานที่จัดขึ้นทั้งหมดนะมีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปะอาหารกีฬางานแสงสีงานประจำปีซึ่งเกิดจากความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงภาคเอกชนภายใต้การทำงานของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติตั้งเป้านะครับให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้นำด้านเฟสติวัลของโลกพร้อมกับเดินหน้าเป็นเฟสติวัลคันทรีในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันกับทางคุณแพทองธารชินวัตรนะครับในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติบอกนะครับว่ารัฐบาลและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติตั้งเป้านะครับที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกซึ่งจะสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับประเทศงานนี้จะถือว่าเป็นเครื่องมือที่ทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางแห่งเทศกาลและการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้อีกด้วยครับ